สวัสดีครับอยู่กับผมพัดพาไปคลิปนี้ผมจะพามารีวิวกระจกปลายแฮนด์ครับส่งเวสป้าที่เรียกว่าเวสป้าก็เพราะว่าเนี่ยผมไปดูในแอป Shopee และเห็นว่าเฮ้ยเวสป้าเขาใส่กระจกปลายแฮนด์แล้วมันสวยดีนะวันนี้ผมก็เลยเอ๊ถ้าใส่กับ PCX เนี่ยมันจะหล่อไหม วันนี้ก็เลยจัดมาเลยครับสั่งมาเลยมาลองดูกันซิว่าเจ้า PCX ของเราเนี่ยถ้าใส่กระจกปลายแฮนด์ทรงกลมแบบนี้มันจะหล่อไหมอันนี้คือที่ร้านก็นะก็ใส่ได้หลายรุ่นนะมีเวสป้าบิ๊กไบค์หลายรุ่นครับผมสอบถามร้านไปแล้วทางร้านบอกว่าใส่ได้ทุกรุ่นโอเคฮะตอนนี้ผมก็สั่งมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะกล่องก็ขนาดพอมือครับไม่ใหญ่ไม่เล็กจนเกินไปเปิดกล่องออกมาฮะก็มีของอยู่หลายชิ้นเลยนะด้านในห่อบับเบิ้ลอย่างดีฮะมาดูชิ้นแรกครับชิ้นแรกก็จะเป็นโน้ต6ตัวครับเป็นโน้ตแบบว่ากันสนิมนะอย่างดีเลยโน้ตสีดำครับสวยงามครับตรงนี้ก็ยังไม่รู้นะว่าเอาไว้ประกอบตรงไหนเดี๋ยวเรามาดูกันต่อมาครับก็จะมีประแจ6เหลี่ยมให้ฮะอันนี้น่าจะเป็นเบอร์เล็กสุดนะผมไม่รู้เหมือนกันว่าเบอร์อะไรต่อมาครับมาแกะดูชิ้นงานด้านในตัวนี้น่าจะเป็นตัวปลายแฮนด์ครับห่อบับเบิ้ลมาอย่างดีเลยนะทางร้านนี่ถือว่าใส่ใจแล้วก็รอบคอบมากครับเพราะว่าของชิ้นเนี่ยมันเป็นของเบาบางนะสำหรับกระจกเนี่ยถ้าห่อไม่ดีเนี่ยอาจจะเสียหายได้ตัวชิ้นงานครับมาดูเป็นปลายแฮนด์ครับก็จะมีตัวปลายแฮนด์แล้วก็มีตัวยึดแฮนด์ด้านในครับจะมีอยู่ด้วยกัน2ตัวต้องมีเหตุผลแน่ครับเพราะว่าทางร้านก็เขาให้มา2ตัวถือว่าดีครับ2ตัวนี่ถ้าผมเดาเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นแฮนด์เล็กแฮนด์ใหญ่นะถ้าแฮนด์เดิมก็จะใส่อันใหญ่ด้วยถ้าเป็นแฮนด์แต่งก็จะใส่อันเล็กน่าจะประมาณนั้นแหละอันนี้จากประสบการณ์ที่ผมเคยผ่านมานะต่อมาครับมาดูตัวกระจกของเราห่อบับเบิ้ลอย่างดีเหมือนกันนะโอ้ชิ้นงานถือว่าสวยงามเลยนะออกแบบได้สวยครับจะเป็นตัวอลูมิเนียมนะตัวที่ยึดกับปลายแฮนด์ส่วนตัวกระจกก็จะเป็นยางครับยางหุ้มตัวกระจกอยู่ถือว่าสวยเลยครับออกแบบได้สวยมากผมชอบเลยนะตัวเนี้ยมาดูตัวกระจกครับตัวกระจกก็จะเป็นแบบเลนนูนนะโอเคเลนนูนนี้ก็คือมุมมองการมองเนี่ยมันจะกว้างครับมันดีกว่าเลนธรรมดาแบบแบนๆอ่ะเดิมๆอ่ะถึงกระจกจะเล็กครับแต่ว่าเป็นเลนนูเนี่ยมุมมองการมองก็จะกว้างนะถือว่าดีครับดีทางร้านนี่ใส่ใจมากอันนี้คือชื่อร้านนะสำหรับใครที่สนใจก็เข้าไปดูได้มาดูขั้นตอนการประกอบครับก่อนประกอบเนี่ยผมลองแล้วนะปรากฏว่าตัวน็อต6เหลี่ยมเนี่ยมันยืดออกมามันไม่สวยครับเพราะว่าทางร้านนี่ก็ใส่น็อตมาแบบนี้ผมก็เลยถอดออกอันนี้ก็แล้วแต่ใครจะถอดออกหรือว่าจะใส่หรือยังไงก็แล้วแต่นะผมถอดน็อตออกแล้วก็ผมก็เอาแหวนเนี่ยมาลองแทนเพื่อลดระดับความยาวของหัวน็อตนี่แบบนี้หัวน็อตก็จะได้โผล่ออกมานิดเดียวครับมองแล้วมันก็สวยงามนะถ้าโผล่ออกมาเยอะไปมันไม่สวยครับอันนี้คือตัวปลายแฮนะถ้าเราใส่น็อตเข้าไปแล้วเราไม่ใส่แหวนหรือว่าน็อตรองเนี่ยเจ้าหัวน็อตเนี่ยมันอาจจะเข้าไปในรูเลยนะเพราะว่าขนาดรูแล้วก็หัวน็อตเนี่ยเกือบเท่ากันเลยจุดนี้ก็อาจจะทำให้ตัวปลายแฮนเนี่ยเสียหายได้จุดนี้คือต้องใส่นะใส่แหวนหรือว่าใส่น็อตรองก็ได้ครับชอบแบบยาวๆก็ใส่น็อตแบบเดิมๆที่ร้านแถมมาให้สำหรับผมก็ผมจะใช้แหวนรองเพื่อความสวยงาม โอเคครับมาดูขั้นตอนการประกอบการประกอบก็ไม่ยากครับใส่ลงไปแบบนี้เลยเห็นไหมมันใส่ไม่ได้ครับของผมเนี่ยเป็นกระจกเอ้ยเป็นกระจกเป็นแฮนด์นะเป็นแฮนด์ทรงมงกุฎทรงกลางครับเป็นแฮนด์แต่งปรากฏว่ารูแฮนด์เนี่ยมันเล็กแล้วก็ใส่ไม่ได้อันนี้ก็ให้เราเอาตัวยึดแฮนด์เนี่ยด้านในอ่ะที่เป็นตัวใหญ่เนี่ยออกอันหนึ่งครับแล้วก็ใส่แค่ตัวเล็กอันเดียวพอแบบนี้นี่ครับคือเหตุผลที่ทางร้าน
แถมมา2อันเพราะว่าแฮนด์แต่งกับแฮนด์เดิมเนี่ยรูมันจะไม่เท่ากันนะแฮนด์เดิมก็รูอาจจะใหญ่กว่าครับถ้าแฮนด์แต่งก็จะเป็นรูเล็กกว่าอันนี้ก็ถือว่าทางร้านนี่ใส่ใจนะโอเคครับเมื่อเสร็จแล้วก็ทำการยึดให้แน่นครับก่อนยึดก็ขึ้นครอบบนรถครับแล้วก็ปรับกระจกให้ได้ระดับที่เราต้องการแล้วก็ขันรถให้แน่นโอเคแค่นี้เองไม่ยากครับง่ายอันนี้คืออันที่ผมประกอบไปแล้วนะแล้วมันไม่สวยเห็นไหมน็อตมันยื่นออกมาเยอะเลยอ่ะโอเคครับเดี๋ยวผมมีคลิปการทดสอบแล้วก็หลังจากติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยมาดูทรงกันว่ามันหล่อขนาดไหนอ่ะโอเคครับโอเคฮะหลังจากที่ผมไปทดลองแล้วก็ทดสอบวิ่งมาเนี่ยผมว่ามันใช้ได้อยู่นะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมให้ประมาณ 60-70% นะในการมองเห็นกระจกเป็นเลนนูนครับถือว่าทำได้ดีครับมุมมองกว้างแล้วก็การยึดการประกอบนี่ถือว่าแน่นเลยครับเมื่อกี้ผมก็พาไปยกล้อข้ามทางรถไฟมาแล้วนะถือว่าแน่นมากโอเคเลยครับถือว่าเยี่ยมมากก็จะประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้สำหรับคลิปหน้ามีอะไรมาฝากอีกฝากกดติดตามไว้นะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ